สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ฝนจะพามาทำน้ำพริกปลากระป๋องนะคะขั้นตอนแรกก็คือคั่วพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะทุกคนใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดคั่วให้หอมนะคะทุกคนคั่วแค่พอหอมนิดหน่อยก็พอนะคะเพราะว่าเราจะเอามาคั่วอีกครั้งนึงเอามาผัดนะคะผัดกับใส่กับปลากระป๋องนะคะพอแล้วนะคะแค่นี้คั่วพริกเสร็จแล้วก็เอามาตำนะคะทุกคนตำให้ละเอียดนะคะตำไม่พอบุบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะทุกคนปลากระป๋องลงปลาค่ะก็ตำนิดนึงนะคะทุกคนให้มันละเอียดเพื่อเราจะเอาไปผัดอุ้ยค่ะจากนั้นเราก็พอเราตำเสร็จแล้วเราก็จะเอามาผัดนะคะคุณใส่น้ำมันนิดนึงนะคะทุกคนต้องเยอะนะคะก็เอาปลากระป๋องที่เราตำผัดเลยค่ะลงไปผัดเลยนะคะทุกคนผัดให้หอมเสียดายไม่มีไอ้ต้นหอมโรยหน้านะคะทุกคนปกติโรยต้นหอมก็ได้นะคะพอดีรถผักไม่ได้มาขายไม่มีต้นหอมค่ะปลากระป๋องหอมๆนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆค่ะค่อยมาปรุงตาลนะคะตาลผงชูรสค่ะมีแมวจรนะคะทุกคนผมอยู่หลังบ้านเต็มแมวจรอยู่หลังบ้านก็ติมมาจากไหนไม่รู้ค่ะเยอะแยะหมดเลยผัดปลากระป๋องใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีผงชูรสน้ำตาลอย่างละช้อนแล้วก็อะไรนะคะเมื่อกี้รสดีแล้วก็เกลือนะคะหอมสุดเลยแล้วเราจะใส่มะนาวตอนสุดท้ายนะคะโรยมะนาวใส่ก็จบแล้วค่ะเดี๋ยวชิมสิแค่เป็นยังไงอืออร่อยแล้วค่ะใส่น้ำปลาค่ะเดี๋ยวน้ำปลานิดนึงนะคะทุกคนสี่เดี๋ยวน้ำปลาใส่แล้วก็ผัดให้เข้ากันนิดนึงนะคะทุกคนน้ำพริกปลากระป๋องค่ะทุกคนหอมหอมกลิ่นไหม้กระทะด้วยค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ไปบีบมะนาวใส่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคน